ฮัลโหลสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของเล่นชิ้นใหม่นะครับมารีวิวให้น้องๆกันดูอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีนี่เลยกระต่ายน้อยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแรบบิทภาษาจีนน่ะไม่รู้ไหมโอเคทุกคนนี่เรามีกระต่าย2ตัวโอ้โหสีชมพูน่ารักเลยเรามีสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับนี่ของแถมมีของแถมมาให้ด้วยทุกคนนี่เราสั่งแค่2ตัวแต่ได้ของแถมมาเยอะเลยนี่อันแรกดูของแถมก่อนแล้วกันอันแรกเป็นอะไรโอ้โหเป็นแว่นตานี่พับมันพับได้ด้วยไม่ธรรมดานะครับโอ้สุดยอดนี่เดี๋ยวให้น้องโบนัสเป็นพรีเซนเตอร์ใส่ก่อนอุ้ยสวยเป็นแว่นกันแดดสวยมากว้าวโอเคอันที่2นี่เดี๋ยวดูของแถมก่อนนะของแถมคืออะไรชิ้นที่2นี้เป็นอุ้ยเป็นช้อนโอ้ยข้างในมีอะไรอ่ะโอ้ยว้าวโอ้ยมีลูกโป่งออกมาด้วยนี่สวยงามเลยเฮ้ยต้องมานั่งฝั่งนี้มันต้องมานั่งฝั่งนี้เด้อนี่โอเคเป่าเลยมีออกมาแล้วโอ้โหเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว้าวเอาต้องสูงเลยนะโอ้โหออกมาแล้วเต็มไปหมดเลยเย้โอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนี่โอ้โหนี่เป็นเลโก้ต่อนะครับตัวต่อเขาแถมมาให้ด้วยทุกคนแล้วก็นี่เป็นปากกาไอ้ดินสอแล้วก็มีไส้ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้ากระต่ายกันดีกว่าอู้นี่เรามี2ตัวเรารีวิวพร้อมกันเลย2ตัวนี่ตัวแรกโอ้ยตัวแรกออกมาแล้วโอ้โหน่ารักจังเลยทุกคนดูสิดูหน้าฉันสิแม่สาวน้อยอู้ยแกะหน่อยสิโอ้ยแกะกล่องที่2หน่อยสินี่ทุกคนดูสิโอ้โหให้ตายสิโรบินมันช่างสวยงามน่ารักจริงๆน้องกระต่ายโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับ AA น่าจะ3ก้อนนี่เราแกะให้ดูว้าวใส่ AA 3ก้อนตรงนี้นะตัวที่2โอ้โหสวยมากเลยทุกคนเหมือนในรูปเลยเหมือนในกล่องเลยนี่เหมือนกันเปล่านี่ให้ตายสิโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยเฮ้ยสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้นะโอ้ยมาแล้วโอ้ยมันน่ารักจังเลยอุ้ยมันกระโดดได้ด้วยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวโบนัสปักลูกโป่งใส่มันดินี่เร็วเร็วโอ้โหน่ารักนี่ปักว้าวโอ้โหมาอีโอ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยทุกคนว้าทำไมมันน่ารักอย่างนี้นี่กระต่ายเขาไปกินหญ้าแล้วโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะมารีวิวของเล่นให้ดูกันใหม่นะครับบ๊ายบาย